ถามทำไมไม่ใช่คนมอสโกนี่คนกรุงเทพดูแล้วโมเดิร์นมากๆเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าที่นี่นะคะเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยปี1944ค่ะหรือว่าประมาณเกือบ80ปีมาแล้วในช่วงของสมัยสงครามโลกครั้งที่2นู่นเลยค่ะและที่เขามีไอเดียเก๋ๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยบริเวณนี้จะมีโรงงานผลิตหลอดไฟตั้งอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเอาไอเดียมาจากทางนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกนะคะคนรัสเซียภาคภูมิใจกับที่นี่มากๆเพราะว่าหลอดไฟที่เรียงรายตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม318ดวงด้วยกันเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่จะดับค่ะแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดูค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเราจะไปต่อกันที่อื่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมหลอดไฟตรงนี้สวยงามแล้วอีกอย่างนึงที่กูชอบมากเลยในสถานีไฟใต้ดินของมอสโกก็คือศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะคือจะมีการมีศิลปะต่างๆที่บ่งบอกถึงการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในการสร้างชาตินะคะอย่างที่สถานีนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปนูนต่ำนะคะพูดถึงเรื่องการสร้างชาติค่ะเรียงรายตลอดเส้นทางเลยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันสวยงามมากๆแล้วพอดูก็มีความรู้สึกว่าเราฮึกเหิมเราอยากจะทำอะไรเพื่อชาติเราบ้างเหมือนกันค่ะดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะมีตั้งแต่มากันเป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆเลยนะคะมีถือธงเดินมาแต่ไกลเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มากันเองด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีความสวยงามจะเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมมีรูปปั้นอยู่เยอะมากเลยนะคะยังมีการบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียผ่านรูปปั้นพวกนี้ด้วยค่ะถ้าเราสังเกตดูนะคะรูปปั้นทองสำริดพวกนี้นะคะก็จะมีการบอกเล่าในเรื่องของอาชีพต่างๆที่สร้างให้ชาติรัสเซียนั้นรุ่งเรืองได้ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่มีคุณแม่นะคะที่คอยดูแลลูกมีนักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับรัสเซียมีนักเรียนนะคะเป็นอนาคตของชาติมีทั้งคนหาปลาคนเลี้ยงไก่มีเกษตรกรและที่สำคัญนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยดูแลปกปักรักษาดินแดนของรัสเซียอีกด้วยค่ะแต่จุดเด็ดเลยนะคะของที่นี่ที่คนเขามากันมากๆค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นะคะคุณป้าคนเมื่อกี้ก็เพิ่งมาลูบจมูกน้องหมาตรงนี้ค่ะเขาว่ากันว่าการลูบจมูกหมาตรงนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะเวลาที่สอบเนี่ยเขาก็จะมาที่สถานีนี้แล้วก็จะมาลูบจมูกน้องหมาค่ะเชื่อว่าจะทำให้สอบผ่านนะคะจะว่าไปแล้วคุณผู้ชมว่ามันคุ้นๆเหมือนกับอีกที่นึงที่เราไปมาที่อิตาลีไหมคะที่กูไปรูปจมูกหมูมาแล้วบอกว่าจะโชคดีอะค่ะหรือว่าที่ฮ่องกงที่จะมีเป็นรูปปั้นที่เขาบอกว่าเวลารูปแล้วเนี่ยจะทำให้ตั้งท้องมีน้องได้ค่ะมันอาจจะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะThank you.
ู้ชมตอนแรกเนี่ยกูก็คิดว่าจะอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินมอสโกแค่2-3สถานีเท่านั้นแหละค่ะแต่เขาเข้าจริงนะคุณผู้ชมพอดูเสร็จ2สถานีต่อ4สถานี6สถานีคือทุกสถานีเนี่ยมันสวยสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะคะแล้วมันก็มีจุดเด่นที่ต่างกันไปค่ะทำให้ดูแล้วไม่เบื่อเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะคะเพิ่งจะรู้ค่ะว่าอยู่ในนี้มาเกือบทั้งวันแล้วค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มถ่ายยากขึ้นเรื่อยๆคนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลา 4-5 โมงคนเลิกงานพอดีเลยอะค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงตอนนี้ก็ขอตัวนะคะพาคุณผู้ชมชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกเพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่มาที่มอสโกแล้วอยากจะบอกเลยค่ะว่านอกจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังแล้วเนี่ยสถานีรถไฟใต้ดินต้องมาให้ได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากจะสวยงามแล้วมันยังเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเสมือนกับว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเลยล่ะค่ะมาให้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้กูขอตัวไปกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ